วันนี้นะครับพลเอกณรงค์พันธุ์จิตแก้วแท้เนี่ยผบ.ทบ.ก็ได้ให้สัมภาษณ์ในส่วนของเรื่องการปรับย้ายกำลังคนนะครับณขณะนี้ยังพอมีเวลาแล้วก็ยังไม่ได้มีความคืบหน้าอะไรไปมากกว่านี้ครับแล้วก็ในส่วนของการประชุมสภากลาโหมที่ผ่านมานะครับก็ได้ถามนะครับว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยกล่าวอะไรหรือได้สั่งการอะไรไปทางบิ๊กบี้ก็บอกว่าไม่มีนะครับพอถามเรื่องสุดท้ายนะครับเรื่องว่าการยึดอำนาจจะมีการยึดอำนาจมีการทำรัฐประหารอีกหรือเปล่าก็บอกเช่นเดียวกันครับว่าไม่มีเป็นศูนย์แน่นอนครับไม่มีการทำรัฐประหารในช่วงที่พลเอกณรงค์พันธุ์จิตแก้วแท้ยังเป็นผบ.ทบ.อยู่ก็ให้ความมั่นใจในส่วนนี้ด้วยแล้วก็บอกนะครับว่าในกรณีข่าวว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยจะถูกเช็คบินท่านก็ได้พูดติดตลกมานะครับว่าปกติไปกินข้าวเนี่ยก็จะพูดเช็คบินตลอดซึ่งนั่นก็หมายถึงว่าต้องบอกว่าณขณะนี้เนี่ยทหารยังวางตัวเป็นกลางทางการเมืองครับ